ู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งพระเช้านะฮะก็เป็นที่เรื่องลือแล้วเกินนะฮะพักนี้เรื่องราวของแครอทต่างๆนานาที่เขาเรียกกันนะนะุผู้ชมครับลองไปดูหน่อยครับเขาบอกเช้าไม่เลิกนะฮะโลกออนไลน์ก็แฉชายคนหนึ่งครับคมเหลืองพาสีกาในเข้ารีสอร์ทเชิดสิงโตเป่าปีตีฉาบพอสีกาอยากจะเลิกชายคมเหลืองไม่พอใจตบสีกาแล้วครับคุผู้ชมครับนี่ฮะแม่แฮเห็นไหมฮะใส่เสื้อวอร์มนะค่ะ อ,อ,อบอุ่นร่างกายไงน,ะนี่นี่นี่เห็นไหมล่ะแล้วรอยสักเต็มไปหมดเห็นไหมนี่ครับเหนียวลักษณะเหนียวโลกออนไลน์นะฮะเขาแฉเรื่องราวครับในวงการสงฆ์มีคลิปชายคนหนึงฮะหัวล้นเต่งเน่งนะครับนี่แหละฮะซึ่งคนที่แฉก็บอกว่าชายคนนี้เนี่ยนะครับเป็นพระอายุ39ปีกําปีกำลังใส่เสื้อผ้าในห้องที่เป็นรีสอร์ทพร้อมกระบุว่าเช้าไม่เลิก เจ้าสำนักสงฆ์ในอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเชิดสิงโตเป่าปีตีฉาบกับสีการในรีสอร์ททำมาแล้วเนี่ยนะฮะหปีนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะฮะยังมีภาพที่ระบุว่าเป็นเจ้าสำนักรายนี้นุ่งผ้าขนหนูยืนเปิดทีวีในรีสอร์ทซึ่งเป็นภาพถ่ายติดปลายเท้าหญิงนอนอยู่บนเตียงไหนดูสินนดูซิม,มีไม่ปลายเท้านะ่ะ เห็นไหมอ๋อนี่เราเบลอไว้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่เบลอเนี่ยจะเห็นปลายเท้าอ่าเขาบอกตอนนี้ต้องเบลอไว้ก่อนค่ะนี่เนี่ยนะฮะแต่ถ้าคนที่เห็นมาแล้วบอกจะเห็นปลายเท้าผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงซึ่งเป็นผู้หญิงจริงๆไม่ใช่สัมภเวสีที่ตามพระมาค่ะเราก็ในรูปก็จะมีรอยสักเนี่ยกับคลิปเมื่อกี้เลยค่ะถูกต้องเนี่ยนะครับ โลกออนไลน์เยังแฉนะครับว่านอกจากศีการที่คบหากันมา5ปีแล้วพระรูปนี้ครับยังได้ฝึกวิทยายุทธคาถาอมเทียนเนี่ยนะฮะจากเจ๊เจ้ามือหวยในจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะโดยพาไปฝึกกันที่ต่างจังหวัดครับทั้งยโสธรมหาสรารคามกรสินไม่เว้นแม้แต่ชาญเมืองที่ร้อยเอ็ดนะฮะเจ๊เจ้ามือหวยเนี่ยถูกอกถูกใจชายหัวล้มทุนนี้เหลือเกินครับถึงขนาดซื้อรถใหม่ป้ายแดงประเคนให้พระเป็นรางวัล เนี่ยฮะเขาบอกแมาเอาไปแทนรถเก๋งคันเก่าๆที่พระเคยใช้เจ้าสานักรายนี้นะครับถูกเพจในโลกออนไลน์แฉมาแล้วถึง8 EP ีด้วยกันผู้ชมครับ <c oughs> นอกจากพฤติกรรมพาศรีกาเข้าดีสอดเชิดสิงโตส่งแชทสิวแล้วยังมีการส่งภาพบวบไปให้ศรีกานี่ไรยเสือเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยครับคือส่งภาพบวบไปให้ศรีกานะครับชวนไปมีอะไรด้วยแล้วยังถูกแฉเรื่องเงินเงินทองทองโดยเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ เพิ่งจัดงานบริจาคเงินบรรเทาทุกข์บำบัดกีเรตแล้วยังถูกแฉเรื่องโกงกินเงินกระถินด้วยนะครับส่วนสาเหตุที่ถูกแฉเป็นเพราะว่าศรีกาคนแรกเนี่ยที่เคยมีอะไรกับพระรูปนี้มา5ปีอยากจะขอเลิกครับผู้ชมครับไม่ไหวแล้วไม่อยากจะอยู่กับพระรูปนี้แล้วแต่ว่าพระไม่ยอมเลิกนะฮะแล้วยังไปทําร้ายผู้หญิงคนนี้อีกครับจึงต้องเอาเรื่องทั้งหมดมาแฉอยู่ในเพจเพื่อขอจบความสัมพันธ์นี่ผู้สื่อข่าวตรวจสอบนะบอกว่าพบว่าพระที่ถูกแฉเนี่ยนะครับ เป็นเจ้าสำนักของสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ชายป่าที่ห่างจากชุมชนที่บ้านหนองชาตนะฮะที่อำเภอจตุรพพิมานประมาณสัก2กิโลเมตรไดุ้ผู้ชมครับผู้สื่อข่าวอยากรู้อยากเห็นละฮะุผู้ชมครับตามไปดูฮะไปตรวจสอบครับไม่เจอพระรูปดังกล่าวนะฮะที่กุฏิเนี่ยนะครับถูกคล้องกุญแจล็อกเอาไว้อ่าเรามีไหมอ่าที่กุฏินี่ถูกคล้องไว้นะอันนี้คือภายในนะเนี่ยนะครับรกุฏินี้ถูกคล้องไว้หมดนะครับ แต่ตู้เย็นเนี่ยยังเสียบปลักเอาไว้นี่ยังใช้งานได้อยู่ยังใช้งานได้อยู่เสียบปลักพระพระชอบเสียปลักไงต้องเสียบค้างไว้หน่อยนี่นะฮะ <c oughs> ส่วนในบริเวณวัดครับไม่เจอพระรูปนี้นะฮะแต่ไปเจอโยมอุปถาครับเป็นชายหญิงจํานวนหนึ่งนั่งพูดคุยกันอยู่พร้อมกับบอกว่าไอ้เรื่องที่เอามาแชรกันเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องจริงเลยโดยนางสาวการนานะฮะเป็นโยมอุปถาคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าดิฉันเนี่ยรู้จักกับเจ้าสํานักรูปนี้เป็นอย่างดี รู้จักตั้งแต่มาตั้งสำนนกสง์ในพื้นที่เนี่ยสามปีแล้วท่านประพฤติดีเป็นคนดีนะฮะไม่มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาอะไรเลยทำอะไรท่านเปิดเผยตามวินัยสง์ไม่เคยมีเรื่องชู้สาวค่ะอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังเนี่ยนะฮะไม่มีพฤติกรรมที่ผิดทำนองคลองธรรมและเชื่อว่าท่านเองเนี่ยถูกกันแกล้งจากคนไม่ประสงค์ดีภาพที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นไปกาอ่าน่าจะเป็นเหมือนกับไปทำไปทำกิจนิมนต์ค่ะ ไปทำกิจมหมดให้ลูกศิษย์มีอยู่หลายจังหวัดแล้วมีการจัดฉากแบ็กเมลท่ามแบบนี้น,นะเพราะแจริงพระอาจารย์องค์นี้ท่านก็ไม่มีอะไรเรื่องสีการเรื่องอะไรก็ไม่มีตอนนี้คงเจอแบบแบ็กเมกันเฉยๆขัดผลประโยชน์กันคิดว่านะเพราะว่าท่านก็มีความดีมาตลอดช่วยเหลือคนมาตลอดอ ประชาชนก็มีแต่คนศรัทธาด,ด,ดีก็นี่แหละบุรณะวัดทำสายบุญสายบุญจะจะไปทำลงทานไปช่วย <S <S ท่านไปกิดนิมนต์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคะ่ะพอเห็นข่าวก็ไม่เห็นแก่เลยคะ่ะนี่แหละครับผู้ชมครับจากนั้นนะฮะผู้สื่อข่าวก็เดินทางออกจากสำนักสงฆ์แล้วครับรก็ปรากฏว่าไปเจอชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งดักรออยู่นะฮะ โดยมีชาวบ้านคนหนึ่งครับชื่อว่ารำไพนะฮะบอกว่าแหมดิฉันเนี่ยเคยศรัทธาพระรูปนี้นะแต่ระยะหลังๆเนี่ยเห็นความประพฤติไม่ตรงตามวินัยสงหลายอย่างคือท่านเนี่ยไปเปิดบริการคล้ายกับนวดแผนโบราณให้กับประชาชนก็เห็นว่าน่าจะขัดวินัยสงนะมันทาให้ดิฉันเ,นเสื่อมศรัทธาถูกชาวบ้านเนี่ยนะไล่ที่ตั้งสํานักสงสามครั้งแล้วกระทั่งเนี่ยไม่รู้ไปเอาเงินมาจากไหนนะไปซื้อที่ดินสองไร่แล้วไปตั้งสํานักสงถาวรเอง ตอนที่คัดค้านเรื่องการเปิดบริการนวดแผนโบราณก็แจ้งตำรวจนะไปแจ้งตำรวจให้มาจับเธอเนายพี่หมวยเออเธอเธอพยายามไปคัดค้านบอกทนไม่าชนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นสำนักสงฆ์จะไปเปิดเป็นเหมือนโรงนวดนี้ได้ยังไงปรากฏพระไปแจ้งตำรวจมาจับเธอเนี่ยฮะกล่าวหาว่าลักจีวรของสำนักสงฆ์ไปสิบผืนจนสุดท้ายต้องไปค้นศาลกันอ่ะเนี่ยฮะสุดท้ายสารตัดสินว่าตัวเธอไม่ผิดนะจากนั้นทําให้เธอยิ่งไม่ศรัทธาใหญ่เลยนี่อะไรเนี่ยเทียน เอ๊ะวันนี้เลขอะไรนี่อ่าใช่วันนี้หนึ่งมีนาคมอ่านี่นี่นี่อ่ะโอเคลองฟังหน่อยฮะกาตอนนั้นกาได้บวกคนซอยเพิ่นยู่น่าจะบ่คือเลียวกะเลยขุยกันกับมุ่แม่ออกน้ำกันว่าโอ้บ่คือพ่อว่าจีออกดากเพิินกะเลยว่าเพิ่นกะหาว่าขโมยผ่าไตเพินยี่สิบไตเพิ่นกะไปแกงค่วมอยู่ลงผ่าเพิ่นกะกล่าวหาวานุไปรักบันนี้เพิ่นกะเล่ยกะเลียวเรียบร้อยกันและค่ะกับ่มีปัญหา นี่คุณผู้ชมครับทางด้านนายสมการพรมมาศนะฮะท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หกครับที่บ้านดอนชาติบอกว่าตนและชาวบ้านที่นี่เนี่ยไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักสงฆ์นี้จัดหรอกส่วนใหญ่เนี่ยจะไปทําบุญที่วัดภายในหมู่บ้านเป็นหลักเอาเพราะตั้งมาโดยที่ถูกต้องมากกว่าแล้วที่สําคัญเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านด้วยหลังสำนักสงฆ์นี้เกิดเช้าเนี่ยนะฮะเกิดเรื่องเช้าขึ้นมาก็มีเจ้าหน้าที่จากทางสำนักพุทธ แล้วก็พระตัวแทนจากเจ้าคณะตำบลและอำเภอเนี่ยลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแต่ไม่เจอพระรูปดังกล่าวนะฮะโดยพบว่าสำนักสงแห่งนี้ก่อตั้งโดยไม่ได้มีการขออนุญาตซึ่งผิดกฎหมายลองฟังดูนะฮะเออไงผมว่าชาวบ้านไปจับตังวัดนี้ขึ้นไหมครับเป็นมาอยโดยมันเป็นธรรมสงเป็นที่พักก็เชื่อครับำนักสง์นี้มันต้องชาวบ้านกพมกไปช่วน้อยนี่ก็มีญาติ่ยมทางส้ายขึ้นเปล่าเพิ่นขมา จ้ชาวบ้านกับวัดท่่ไหนเนี่ยชาวบ้านเป็นกับวัดใครเป็นหนุ่งเกี่ยววันไหนเพิ่งซึกอเลยครับวันนี้ข้าวไปแว้วได้ว่าซึกแล้วใช่ใชว่าจริงใช่ว่าจริงบ่าจากนิ้งตาซื้อชาวป่าปากชาวบ้านเอาหนะว่าเพิ่งซึกแล้วเพราะว่าทางเจ้าคณะเพิ่อนกับั่งการออกมาให้พระผู้ใหญ่เพิ่นมาตรวจสอบอยู่งวานนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือก็ไม่รู้จะพูดว่ายงังไงดีนะฮะคือหลักฐานเนี่ยมันก็มีหลายอย่าง,หายยางเหลือเกินนะครับ อย่างเช่นภาพที่อยู่ในรีสอร์ทใส่เสื้อมีการถ่ายรูปนะฮะแล้วเห็นขาสีกาเห็นเท้าสีกา,าสีกาที่พระท่านไปตบตีเนี่ยก็ออกมายืนยันใช่ไหมค่ะอืเนี่ยฮะคือในเรื่องนะในเรื่องเหมือนมีสีกามีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองด้วยนะคะเบอร์หนึ่งเนี่ยห้าปีแล้วพอเบอร์หนึ่งจะเลิกอะคะ่ะเพราะว่าทางพระ ได้ไปมีอะไรกับเจ๊ที่เป็นเจ้ามือหวยอพอจะขอเลิกก็ปรากฏว่าก็มีปัญหาค่ะเจ๊ซื้อรถให้นะใช่ค่ะเบอร์สองซื้อรถให้ตามรายงานข่าวบอกว่าถูกใจเห็นไหมนี่พระฤอรีนี่รายเสือเห็นไหมล่ะเสือโคร่งโคกปี๊บเห็นไหมนี่เห็นไหมฮะนั่งกรรมฐานไงนะกรรมฐานเห็นไหมล่ะตัวยงตัวเย็นเสียปลักทิ้งไว้นี่ แต่กูเนี่ยหายไปแล้วใช่กูติดปิดน่าจะออกจากสํานักไปแล้วอ่านี่ยนะฮะแบบนี้คือต้องสึกใช่ไหมคะพี่หนุ่มอันนี้ตอบไม่ได้ก็คือถ้าเกิดว่าผิดอย่างนี้ก็ต้องสึกแหละถ้าผิดอย่างนี้ก็ต้องคือถ้าหลักฐานชัดนะมีคนมายืนยันก็ต้องสึกแหละค่ะนะอันนี้มันไม่ไม่ถูกอยู่แล้วนะฮะ แต่ว่าทางป้าเขาบอกว่าเป็นคนดีใช่ค่ะไม่เคยมีความตะพฤติที่ผิดทํานองคลองทมเรื่องนี้เป็นการกันแกล้งอกันแกล้งกันชัด,ชดๆมาอย่างนั้นนะค่ะเอ,อป้าเ็าชื่ออะไรป้ากัญจานาแนละ้วค่ะไม่เคยมีเรื่องชู้สาวด้วยป้าบอกเนี่ยนะป้ากัญจานาเขาบอกมาบอกค่ะไม่ใช่หรอกนี่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 ป้าแกาบอกนะ,ะปากแดงใช่ไหมค่ะลิปสติกหรือกินหมากมาลูลิปสติกค่ะลิปสติกนะค่ะ